สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่วง Smart Move by UBK เฮียอีกครั้งนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ที่เราจะมาวางกลยุทธ์การลงทุนกันประจำสัปดาห์ก่อนอื่นเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าตลาดไทยนั้นผันผวนค่อนข้างสูงนะครับโดยช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยก็ได้เห็นตลาดไทยปรับลงด้วยประเด็นที่กรีซยังไม่สามารถหาข้อตกลงกับทาง ECB ได้นะครับส่งผลให้นักทุนกังวลว่าทางประเทศกรีซอาจจะต้องออกจากกลุ่ม EU ไปนะครับแต่ว่าพอมาช่วงปลายสัปดาห์ตลาดก็สามารถรีบาวด์กลับมาได้นะครับด้วยการที่นักทุนนั้นคาดการว่าเฟดอาจจะส่งสัญญาณเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยออกไปนะครับอยู่ประมาณช่วงปลายปีนี้นะครับจากเดิมที่คาดการว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยช่วงก่อนเดือนกันยายนของปีนี้ก็ส่งผลให้โดยรวมแล้วเซนติเมนต์เป็นบวกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราคาดว่าตลาดไทยน่าจะมีโอกาสปรับขึ้นได้นะครับด้วยปัจจัยบวกก็คือข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของกรีซที่เราคาดว่าน่าจะหาข้อตกลงกับทาง EU ได้นะครับประกอบกับน่าจะมีเม็ดเงินจากต่างชาติเริ่มที่จะไหลกลับเข้ามาในตลาดไทยหลังจากที่สิ้นสุดการหยุดยาวช่วงตรุษจีนไปบ้างแล้วนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ก็คือวันอังคารนี้นะฮะ24กุมภาพันธ์มีดัชนีผู้จากการฝ่ายจัดซื้อนะครับหรือว่า PMI ภาคบริการเบื้องต้นเดือนกุมภาพันธ์มีสต็อกน้ำมันนะครับตัวเลขสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์จากการกรมปิโตรเลียมสหรัฐหรือว่า API นะครับวันพุธมีสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA ของสหรัฐนะครับแล้วก็สุดท้ายวันพฤหัสที่26กุมภาพันธ์มียอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมกราคมจากสหรัฐเช่นกันนะครับโดยรวมแล้วราคาวันสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดไทยน่าจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับเนื่องจากตลาดก็ได้รับรู้ข่าวเกี่ยวกับราคาน้ำมันดิบไปค่อนข้างมากแล้วแล้วก็ช่วงนี้ปัญหากรีซนะครับเริ่มที่จะคลี่คลายลงเรามองว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีข่าวดีออกมานะครับแนวรับอยู่ที่ 1,590 จุดแนวต้าน 1,620 จุดนะครับหุ้นที่เอามาฝาก2ตัวนะครับเป็นหุ้นพื้นฐานโอเคทั้งคู่แล้วก็สามารถถือยาวไปได้นะครับโดยตัว BBL เนี่ยตัวแรกนะครับแนะนำซื้อบริเวณ189บาทเราไปขายได้ใกล้ๆเคียงกับ230บาทซึ่งเป็นทาร์เก็ตของฝ่ายวิเคราะห์เราที่ให้ไว้สำหรับ BBL นะครับโดยเชื่อว่าสินเชื่อปีนี้เนี่ยจะเติบโตได้ดีจากการลงทุนเพิ่มเติมของทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับประกอบกับทาง BBL ปัจจุบันราคาหุ้นมี valuation ค่อนข้างถูกด้วยอัพไซด์สูงถึง 20% นะครับก็แนะนำซื้อถือยาวได้อีกตัวนึงเป็นตัวบ้านปูนะครับแนะนำซื้อบริเวณ28บาทขายได้ที่33บาทอัพไซด์ 18% นะครับโดยงบปี58น่าจะออกมาดีขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าจะได้ประโยชน์จากกำไรเสริมของโครงการโรงไฟฟ้าหงสาแล้วก็โรงไฟฟ้า BLCP นะครับส่วนราคาถ่านหินเนี่ยเรามองว่าน่าจะดีขึ้นต่อเนื่องจากปี57ด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำเก็บสะสมราคาปัจจุบันก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับยิ่งถ้าเกิดได้ราคาถูกกว่าราคาปัจจุบันก็ยิ่งดีค่อยๆเก็บสะสมไปทั้ง BBL แล้วก็บ้านปู่นะครับและช่วงนี้ผมยศพลสันนิษฐานต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วง Smart Move by UBK ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับBK Hian, your trusted financial partner.